ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะครับผมวันนี้เราก็จะแต่งตัวแบบว่าดูแอบชิลๆนิดนึงต้องขออนุญาตด้วยนะฮะไม่ใช่อะไรเพราะว่าพอดีมีข่าวดีมาบอกค่ะนะฮะสำหรับแฟนรายการแซ่บทูเดย์เลยนะครับเอ้าโชว์ก่อนดีกว่าโชว์ก่อนโชว์ของก่อนนี่ครับนี่คือเสื้อยืดนะฮะที่เดี๋ยวเราจะนำมาแจกกันแต่มันมีกฎกติกามารยาทอยู่มีลายเซ็นเรา3คนบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณได้ไปนะฮะคุณคือหนึ่งเดียวที่ได้เสื้อตัวนั้นเพราะลายเซ็นไม่เหมือนกันสักตัวและเราเซ็นไม่เหมือนกันด้วยเซ็นแบบตัวเซ็นกันจนมืออีกนะฮะแต่จะมีอยู่ตัวเดียวนะที่มีทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงเอาพี่ก๊อฟเซ็นไม่เหมือนกันหรอแต่ละตัวก็ตอนแรกเซ็นเสร็จปุ๊บเขาเอามาตัวเดียวไงพี่ก็เซ็นก๊อฟเบญจพลสักพักนึงเดินตามมาโอ้โหเหลือแค่ก๊อฟก๊อฟบางอันก็เบญจพลอ้าวนะฮะเดี๋ยวมีกติกานะต้องรอดูนะครับท้ายรายการของเราเราจะมีคำถามให้คุณผู้ชมเนี่ยตอบคำถามมาและคำตอบไหนที่โดนใจพิธีกรและทีมงานมากที่สุดก็จะได้รับเสื้อยืดรายการแซ่บทูเดย์ไปเราจะแจกเสื้อยืดวันละ4ตัวนี่ QR code ตรงนี้ให้สแกนไว้ก่อน QR code เลยสแกนไว้ก่อนเข้าไปตอบในนี้นะฮะใช่แล้วก็เราจะแจกวันไหนบ้างเนี่ยตามชมตามชมเราไม่บอกไม่บอกไม่บอกอยากให้ดูทุกวันอยากให้ตื่นเต้นไงแล้วแจกกี่ตัวก็ไม่บอกไม่บอกด้วย บางวันไม่แจกด้วย หรือว่ามีแค่4ตัวเอามีจริงมีแจกเยอะจริงๆลมจะบอกให้นะไม่ใช่งั้นงี้นะผ้าดีมากใส่สบายใช่อากาศเมืองไทยใส่อย่างเงี้ยกำลังดีไม่เดี๋ยวเราจะมีคำถามช่วงสุดท้ายของรายการเลยอะกลัวคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเลยตอนเนี้ยแล้วมาดูตอนท้ายอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคำถามอยู่ในรายการของเราคำตอบจะอยู่เนี่ยในเนื้อข่าวของเรามันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเนี้ยคุณต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบสงสารคุณผู้ชมครับผมเอาจริงเอาจริงคุณผู้ชมตามดูนะตามดูนะยากเหลือเกินกว่าจะได้เสื้อคำถามคำตอบมันอยู่ในระหว่างที่ชมรายการเรานี่แหละเนาะเนาะฮะฮะดูเราให้จบรายการค่ะเพราะว่าข่าวเราหลากหลายเหลือเกินนะคะถึงแม้ว่าคอการเมืองต้องรอหลังบ่ายสามโมงดังนั้นในช่วงของเราก็มีหลากหลายให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันหน่อยวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยคือจริงๆต่อเนื่องมาจากเมื่อวานคือฝนตกหนักอะค่ะทำให้น้ำอะทะลักเข้าไปในถ้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะมีไกด์และนักท่องเที่ยวติดอยู่ในถ้ำก็พยายามจะช่วยเหลือกันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ปรากฏว่าเหลือไกด์อยู่หนึ่งท่านเมื่อวานยังช่วยไม่ได้ยังช่วยไม่ได้เพราะว่าถูกกระแสน้ำซัดไปแต่สุดท้ายวันนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นข่าวเศร้าเจอไกด์ท่านนี้แล้วแต่เจอเป็นร่างไร้วิญญาณเพราะว่าเสียชีวิตนะคะย้อนกลับไปนิดเดียวคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ3:30 นะคะคือน้ำมาทะลักเข้าถ้ำเป็นถ้ำที่ดังอ่ะเพราะว่าสวยมากพี่ก๊อฟถ้ำนี้มีเรื่องอยากไปเลยถ้ำน้ำทะลุทิพาที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบื้องต้นนะคะมีนักท่องเที่ยว22 คนไกด์นำเที่ยว2 คนรวมทั้งหมด24 คนก็มีการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานก็ไปช่วยนักท่องเที่ยวออกมาได้ทั้งหมดนะคะครับรวมไกด์อีก1เป็น23ดังนั้นไม่ครบหายไป1คนหายไป1คนถูกน้ำพัดหายไปครับเขาเร่งค้นหากันทั้งคืนค่ะด้วยความที่ว่าจุดตรงเนี้ยฝนตกหนักตลอดเลยแล้วไกด์พานักท่องเที่ยวเข้าไปฝนก็ตกสักพักหนึ่งน้ำป่าทะลักเข้าไปในถ้ำก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะคแต่น้ำมันมาเร็วพี่ก๊อฟมาเร็วมาแรงสะสมไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยอย่างรวดเร็วนะคะคแต่ปรากฏว่ามันมีจังหวะที่น้ำอ่ะพัดไกด์ไปหนึ่งท่านต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวและไกด์อีกหนึ่งคนนะทีเนี้ยช่วง3:20 นเช้ามืดวันนี้นะคะคอย่างที่มิวบอกเป็นข่าวเศร้าเพราะว่าพบร่างของไกด์ที่ถูกน้ำพัดไปแล้วอะค่ะก็คือนายปองยศหรือคุณกุ๊กนะคะอายุ37 ปีเป็นชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลักฐานก็คือมีใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศหรือว่าเป็นไกด์อยู่ที่ร่างนะคะทีนี้ก็ต้องลำเลียงร่างของคุณปองยศออกมาจากถ้ำต้องเดินนะคะเดินเท้าลำเลียงนำร่างออกมาใช้เวลา
พักใหญ่ๆเพราะว่า2กิโลโอ้เข้าไปลึกนะในพื้นที่ที่เป็นถ้ำแล้วก็พื้นเปียกๆเดินกันลำบากอย่างเงี้ยค่ะมาที่ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเชี่ยวหลานตำบลเขาพังอำเภอบ้านตะขุนทีนี้ระยะทางที่ขึ้นเรืออีกอะไรอีกเนี่ยค่ะรวมๆแล้ว2ชั่วโมงกว่าถึงจะนำร่างไปที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในถ้ำที่ช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยค่ะบางส่วนก็ได้รับบาดเจ็บแต่บาดเจ็บเล็กน้อยก็นำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้จุดที่เกิดเหตุล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาศกประกาศปิดแล้วพี่ก๊อฟปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมถ้ำน้ำทะลุระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนคือช่วงนี้อย่าไปฝนตกเยอะฝนตกเยอะครับฝนตกหนักมันอันตรายมากนะคะเพราะว่านอกจากปริมาณน้ำฝนแล้วจะมีน้ำป่าที่เป็นน้ำสะสมอย่างเงี้ยค่ะก็จะไหลทะลักเข้ามาด้วยอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่นานแล้วเหมือนกัน10ปีได้ไหมใช่ตั้งแต่ปี50ค่ะ13ตุลาคม2550 50 17ปีแล้วนะ17ปีโอ้ครั้งนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเสียชีวิตเลยนะคะครับเสียชีวิต8รายก็คือน้ำท่วมเข้าไปในถ้ำครั้งนั้นไม่สามารถช่วยเหลือมาได้คือถ้ำก็ใหญ่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำน้ำทะลุเพิ่มเติมนิดนึงปากถ้ำกว้าง30เมตรด้านในกว้างมากมีลำธารน้ำไหลผ่านตลอดครับความยาว600เมตรในถ้ำสวยมากค่ะจะมีหินงอกหินย้อยคือจะเป็นหินที่ถูกน้ำกัดเซาะก็จะเป็นรูปร่างสวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวชอบมากนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบไปถ่ายรูปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะจะชอบเข้าไปดูความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้แต่ก็เวลาไปเที่ยวสถานที่ประมาณอย่างเงี้ยก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปด้วยใช่ค่ะอย่างครั้งนี้ก็มีไกด์พาเข้าไปแต่ด้วยความที่จังหวะฝนตกหนักต่อเนื่องจริงๆเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะจริงๆเวลาไปสถานที่แบบเนี้ยถ้าหากว่าไปกับไกด์หรือว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเวลาเขาเตือนอะไรต้องฟังเขานะใช่ต้องรู้ว่าคือถ้าหากว่าเขาบอกเข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้อย่าฝืนต้องไม่ฝืนจริงๆบางคนจะแบบว่ามาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะคะโอ้โหแสดงความเสียใจอีกครั้งนะฮะกับครอบครัวของไกด์นะครับไปอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมลองชมหน่อยว่าเอายังไงดีคือมีเจ้าหน้าที่ตัดไฟฮะเขาเดินทางไปเพื่อตัดไฟแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่ยอมครับไอ้ไม่ยอมเนี่ยมันก็คือหน้าปวดหัวแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติงานนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยถึงขั้นเอาน้ำมาฉีดไล่ในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อุ้ยอยู่กับไฟฟ้าก็ใช่อ่ะสิเนี่ยฮะเอาลองชมภาพครับไม่เกี่ยวหรอกพี่แล้วพี่ฉีดน้ำอย่างเงี้ยมันควรไหมครับผมทำตามหน้าที่นะเนี่ยเขามาหลายรอบแล้วครับเขามาหลายรอบแล้วพี่มาหลายรอบแต่ไม่เจอไม่ใช่เหรอคะไม่รู้แหละผมไม่รู้แหละพี่เอทอดเปียกก็เปียกมาดิมาดิอะไรพี่ฉีดน้ำอย่างเงี้ยมันอันตรายกว่าคนตัดไฟนะครับพี่ดูเขาทำนะครับมีการแกล้งกันนะคะไม่ได้แกล้งพี่พี่ติดค่าไฟแล้วมาหลายรอบแล้วครับแล้วมาหลายรอบแล้วครับพี่เขามาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เจ้าของบ้านก็เอาสายยางฮะมาฉีดน้ำใส่ระหว่างฉีดก็ต่อว่าต่างๆนานาไปเรื่อยนะครับทางพนักงานตัดมิเตอร์ไฟฟ้าเขาก็บอกโอ้โหเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ทำยังไงจริงๆแต่จำเป็นต้องตัดฮะเพราะว่าเขารับคำสั่งมาที่สำคัญเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆแล้วได้รับการเตือนมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีการไปจ่ายค่าไฟอยู่ดีเจ้าของบ้านเถียงครับนะฮะก็เถียงกลับบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะมาบอกอะไรยังไงไอ้ตอนที่มาบอกอ่ะคือไม่อยู่นี่ไม่อยู่ถือว่ามันได้รับรู้อ้าวต้องมีเอกสารมาอ้าวเออคนก็ไปเม้นนะอ้าวตอนที่มาไม่อยู่ถือว่าไม่ได้รับรู้แล้วรู้ได้ไงว่ามามีคนพวกก็เป็นเม้นอย่างนี้เหมือนกันเออเขาก็งงกันไปหมดนะฮะสุดท้ายชาวเน็ตครับเขาก็บอกว่าเป็นห่วงพี่ๆพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมคือถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันกระเด็นไปโดนสายไฟระหว่างที่เขากำลังตัดน่ะคือไฟมันจะดูดใช่อันตรายมากมันอันตรายจนแบบว่าถึงชีวิตนะครับนะฮะบางคนก็เม้นบอกว่าอ้าวตัดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดน้ำต่อเลยจะได้ไม่มีน้ำมาฉีดไล่นะฮะเพราะนั้นก็เป็นความรู้กันสักหน่อยนึงนะฮะเวลามีการเตือน
เรื่องว่าจะมีการตัดมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือหลังจาก15วันไปแล้วเขาจะมาปฏิบัติการแบบนี้นะครับแต่ล่าสุดฮะมีโครงการช่วยเหลือนะครับของนโยบายทางกระทรวงมหาดไทยจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยประเภทไฟบ้านเขาอนุญาตให้ค้างได้ไม่เกิน3เดือนและเดือนละไม่เกิน300บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนคือต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองเราใช้น้ำใช้ไฟก็ต้องจ่ายเงินถึงแม้ว่าเราจะบ่นกันตลอดค่าไฟแพงเหลือเกินแต่มันก็เป็นหน้าที่เนาะที่เราจะต้องจ่ายภาครัฐก็มีมาตรการในการช่วยเหลือพอจะเท่าที่ช่วยได้ครับจะมึนๆจะโกรธถึงขั้นไม่จ่ายมันไม่ได้ไงแต่คนที่มาตัดไฟเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไงเขามีหน้าที่มาตัดไฟอ่ะนะฮะเราต้องมองมุมนี้อย่างที่มิ้วบอกจริงก็มันเป็นหน้าที่เขานั่นคืออาชีพเขานั่นคืออาชีพเขานั่นคืออาชีพเขานะฮะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่ามาถึงแล้วไม่ตัดก็ได้สงสารจังไม่ได้ไงฮะก็เจ้านายเขาก็สั่งเขาให้มาตัดไฟอย่างเงี้ยก็นะฮะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนอกจากว่าคุณโทรไปที่หน่วยงานไปที่การไฟฟ้าไปพูดคุยกับทางนู้นขอผ่อนผันหรืออะไรก็ว่าไปใช่ปะเราบอกเจ้าหน้าที่บอกรอแป๊บนึงก็ได้หรือโทรต่อหน้าเขาก็ได้ไงแต่ไม่ใช่ว่าโอ้มาเฮ้ยมามันก็ไม่เหมาะสมนะนะฮะก็อันตรายด้วยฮะเอาทีนี้เรื่องคลาสสิกปัญหาโลกแตกที่มีข่าวบ่อยอะไรมากปัญหาเพื่อนบ้านโอ้บ่อยจริงๆเนาะบ่อยจนไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เป็นปัญหาเพื่อนบ้านคือเลี้ยงหมาน้องหมาเห่าเสียงดังโมโหหงุดหงิดเอาขวดไปปาใส่บ้านที่เลี้ยงหมาเอาขวดปาเลยเหรอคือคนเขาเลยมองว่าขิงก็ราคาก็แรงหรือเปล่าใช่ไหมลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะครับอุ้ยคือตอนแรกนึกว่าเครื่องแค่ขวดเดียวหลายขวดเป็นขวดแก้วด้วยค่ะเครื่องแล้วเครื่องอีกเหรอใช่ค่ะนี่เพจโซเชียลฮันเตอร์เอามาโพสต์เอาไว้นะคะคือบ้านหลังนึงเราก็ได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็เข้าใจได้ว่าหมาเห่าดังแต่บ้านที่เขาบอกว่าโอ๊ยเขาอยู่ไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยเขาก็เลยสู้กลับด้วยการปาขวดแก้วใส่บ้านที่เลี้ยงหมามันจะออกแนวเจตนาทำร้ายร่างกายอะสิโอ้โหคือบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะหรือว่าซอยวัดใหญ่บางปรากฏที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวลองฟังข้อมูลดูหน่อยไหมฟังข้อมูลจากทั้งสองฝั่งเลยเนาะดีทางฝั่งคุณแซนดี้เขาเป็นเจ้าของบ้านอายุ55ปีเขาบอกว่าก็เขาอยู่บ้านคนเดียวเลี้ยงหมาเอาไว้5ตัวเป็นน้องหมาพันธุ์ไทยแล้วมีปัญหากับบ้านของคุณนิชาพัฒน์อายุ59ปีครับคือสุนัขของคุณแซนดี้มันเห่าเสียงดังเขาก็ยอมรับว่าสุนัขบ้านเขาเห่าเสียงดังเห่าทั้งวันไหมล่ะนั่นน่ะสิแต่อันนี้ก็ต้องกลางคืนปะเออ อันนี้ตอนกลางคืนมันก็ไม่เหมาะสมเขาก็นอนไม่หลับใช่ไหม บ้านของคุณนิชาพัฒน์เขาบอกโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนถึงขั้นทะเลาะกันเคยด่ากันพูดง่ายๆแบบนี้เคยมีปากเสียงกันเคยด่ากันเคยแจ้งตำรวจแล้วแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วทีเนี้ยล่าสุดคือ5สิงหาคมตี 2:50 นาทีพี่ก๊อฟโอ้มันก็ยามวิการด้วยช่วงเวลาเกือบตี 3 อ่ะมันยามวิการแต่ว่ามันต้องไปดูที่มาที่ไปไงเช่นเผอิญมีคนเดินผ่านหรือว่าพี่คนนี้เขาเพิ่งกลับมาบ้านไหมหรือเปล่าคุณแซนดี้บอกว่าก็นอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าแต่พอมีเสียงหมาเห่าปุ๊บได้ยินเสียงคนมาตะโกนเอะอะโวยวายที่หน้าบ้านเหมือนกับยิ่งสุนัขได้ยินเสียงคนโวยวายก็ยิ่งเห่าเขายิ่งสู้ยิ่งไม่หยุดใช่ไหมพี่ก๊อฟใช่ใช่ทีเนี้ยไม่ได้แค่มาตะโกนด่าหน้าบ้านปาขวดแก้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่ค่ะคนที่ปาเป็นลูกชายของคุณนิชาพัฒน์ที่มีปัญหากันอยู่ตลอดเรื่องของเสียงหมาเห่าลูกชายอายุ35ปีด่าด้วยปาขวดแก้วด้วยทีเนี้ยพ่อของคนปาขวดแก้วมาห้ามทีเนี้ยมีการขับรถมาเร่งเครื่องใส่หน้าบ้านแล้วก็เข้าบ้านไปนี่มีการขับรถขับลาด้วยนี่เห็นไหมคะอ๋อเนี่ยเหรอใช่แล้วเร่งเครื่องเสียงดังๆคุณแซนดี้บอกว่าก็เข้าใจว่าบ้านเราหมาเห่าดังเนาะแต่การทำแบบเนี้ยมันเกินไปหรือเปล่าครับโก
ลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะที่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะไปให้ทางเพจดังช่วยโพสต์ให้หน่อยคือเขาอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวอยู่กับน้องหมา5ตัวใช่ทีนี้ค่ะก็เลยมีการไปสอบถามบ้านตรงกันข้ามบ้านคุณแซนดี้ที่เลี้ยงหมาบ้านที่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่กัน3คนอยู่กันนานแล้วอยู่กันมาหลายปีเคยไปคุยกับทางบ้านคุณแซนดี้แล้วนะว่าทำไมมันเห่าดังไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยแล้วไม่ใช่แค่เสียงหมาเห่าพี่ก๊อฟเขาบอกอ่ะไหนจะเรื่องกลิ่นไหนจะเรื่องน้องหมาออกมาขับถ่ายตามถนนที่เป็นถนนของหมู่บ้านอ๋อมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยหลายเรื่องผสมปนเปกันไปเคยคุยกันก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วปัญหาไม่เห็นได้รับการแก้ไขสักทีร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีเขาบอกว่าเขาเครียดมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนเครียดถึงขั้นต้องไปพบแพทย์อ่ะแล้วคือวันเกิดเหตุตรงเนี้ยลูกชายขับรถกลับมาจากที่ทำงานจะถอยจอดเอาหมาบ้านคุณแซนดี้เห่าใส่กำลังจะพักผ่อนอ้าวพักผ่อนไม่ได้หมาเห่าเสียงดังเลยตัดสินใจเอาขวดแก้วไปปาแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดทางฝั่งบ้านคนปาขวดเขาบอกว่าเขาก็มีเหตุผลเขากำลังจะเข้าบ้านเขากำลังจะนอนดึกดึกดื่นดื่นหมาเห่าอยู่ได้เขาอ้างแบบนี้นะคือถ้าหากว่าเห่าจนเลอะเทอะก็เข้าใจได้นะเช่นพอเขากลับมาถึงปุ๊บมีการเห่าแล้วเห่ายาวจนเข้าบ้านไปแล้วไม่ยอมหยุดเห่าไม่หยุดอันนี้ก็แบบมันก็อาจจะเกินเลยไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บเห่าหมารู้สึกว่าแปลกก็เลยเห่าเห่าเห่าแล้วมันเข้าบ้านไปแล้วมันหยุดมันก็ธรรมชาติอะยังไงดีอะพี่ก๊อฟแบบเนี้ยปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะคุณผู้ชมเราจะแก้ปัญหายังไงดีอย่างที่มิ้วบอกอะเขาเคยแจ้งตำรวจแล้วเคยมีปากเสียงกันแล้วเคยด่ากันไปด่ากันมาแล้วเคยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเคยทุกอย่างแล้วแก้ไม่ได้มันเนาะยังไงดีล่ะเอาล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประสานไปที่อบต.ครับก็เป็นแบบผู้นำชุมชนอะไรนี้เนาะมาหาทางออกร่วมกันพยายามแก้ไขปัญหาสรุปแบบนี้ค่ะยังไงครับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้บ้านคุณแซนดี้อ่ะนำน้องหมาทั้งหมดไปไว้ในบ้านถ้าจะเลี้ยงเอาไว้ในบ้านอย่าออกมานอกบ้านบริเวณพื้นที่หน้าบ้านอ่ะเพราะเวลาเห่าเสียงมันดังไปบ้านคนอื่นถ้าอยู่ในบ้านคุณแซนดี้เองอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องจะเห่าน้อยลงหรือเห่าแล้วเสียงไม่ดังออกมาข้างนอกหรือเปล่าอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นขั้นตอนแรกลองดูก่อนว่ามันดีขึ้นไหมก็ต้องจัดพื้นที่ให้น้องในบ้านใช่เคลียร์พื้นที่ไปเพราะคุณแซนดี้อยู่คนเดียวนี่มันไม่มีคนอื่นใช่ไหมพื้นที่บ้านก็น่าจะยังมีเหลือให้น้องหมาอีก5ตัวหรือเปล่าอันนี้ขั้นต้นนะก็น่าจะพอแก้ไขได้หรือบ้านคุณแซนดี้มีพื้นที่ลองย้ายน้องไปไว้หลังบ้านไหมค่ะในตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนกลางวันก็ปล่อยตามปกติใช่ค่ะหรือว่าบางทีเราก็อาจจะต้องฝึกน้องหมาของเรานะถ้าตัวเราจะฝึกยากอ๋อเหรอคะตัวเราจะฝึกยากต้องแบบลองดูว่าเขาหรือบางพันธุ์เขาเห่าเก่งเนาะมันแล้วแต่ตัวด้วยเนาะเราไม่รู้จริงๆอะว่าคือหลังจากเห่าแล้วมันพฤติกรรมมันไปต่อเนื่องอะไรขนาดไหนค่ะนะฮะลองหาวิธีแก้ไขดูนะผมว่ามันมีวิธีเนาะนะเพื่อนบ้านกันแล้วอยู่บ้านตรงข้ามด้วยใช่ไงแล้วก็อยู่กันมานานหลายปีแล้วด้วยครับค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะฮะอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่แปลกมากคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องจิ้งจกสีแดงไหมวันก่อนพี่ก๊อฟเล่าจิ้งจกสองหางแบบอะไรนั่นน่ะคุณไม่ต้องมาท้าความข่าวเก่าสิอ๋อเหรอมันจะดูเหมือนผมแอบก็เล่าแต่ข่าวจิ้งจกแล้วพี่ก๊อฟเคยเล่าอะไรอีกนะแปลกๆหลายเรื่องเหมือนกันน่ะอันนี้จิ้งจกสีแดงอันนี้ต้องหยิบปากกากระดาษไหมหยิบมาก็ดีหยิบมาก็ดีโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอีกแล้วคือจิ้งจกสีแดงครับมันแปลกจริงคุณผู้ชมไม่แปลกเหรอผมไม่เคยเห็นที่สำคัญนะเชื่องมากเชื่องขนาดไหนครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของน้องนะต้องแบบเป็นเจ้าของแล้วเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้ในปัจจุบันเลี้ยงจิ้งจกคือตอนแรกเลยเนี่ยฮะเขาไปเจอน้องตอนที่เขากำลังแบบว่าเก็บพงเก็บผ้าอยู่ค่ะแล้วจิ้งจกฮะกระโดดใส่ตัวเขาค่ะเขาก็เห็นมันจิ้งจกสีแดงของปลอมละมั้งเขาใส่ลูกๆออกมาเล่นก็มองมันคงของปลอมอ่ะเรียกลูกมาดูด้วยนะลูกดูสินี่เธอมาเล่นกันหรือเปล่าปรากฏไอ้จิ้งจกตัวนี้มันกระพริบตาครับเอ้ยเธอก็อุ้ยของจริงนี่นาเอายังไงดีนะอ่ะเลี้ยงไว้แล้วกันเธอก็เอาไว้ในขวดฮะขวดพลาสติกเจาะลงเจาะรูอะไรให้นะหามาลงแมลงให้กินนี่ตามนี้เลยเห็นไหมโอ้ยมันแดงมาก
มันแดงมากเห็นไหมมันแดงมากเห็นไหมฮะมิวก็นึกว่าแบบคือจิ้งจกเขาก็จะเปลี่ยนสีตามสภาพที่อยู่ของเขาใช่ป่ะก็นึกว่าแดงอ่อนๆไม่นี่แดงเลยแดงทั้งตัวเลยนะฮะอุ้ยแดงเลยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ้าเอ้ยแล้วไปจับไว้อย่างเงี้ยไม่คิดจะปล่อยบ้างเหรอเธอบอกเธอปล่อยไว้แล้วนะแต่พอปล่อยปุ๊บจิ้งจกกลับมาหาเธอเหมือนเดิมครับเฮ้ยงงไหมนี่จิ้งจกหรือบูมเมอร์แรงเออคว้างไปยิ่งไกลยิ่งกลับมาเร็วฮะนะฮะกลับมาครับกลับมาปุ๊บเฮ้ยแค่เดินกลับมาเฉยเลยไม่ฮะมาหาเธอมาหาเธออีกมาเกาะแข้งเกาะขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณผู้ชมแปลกไหมล่ะน้องน่ารักไหมล่ะดูสายตาของน้องสินะน่ารักสุดท้ายเธอก็เลยบอกว่าอ่ะในเมื่อกลับมาขนาดนี้ก็เลี้ยงให้มันจริงจังกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมาในสิ่งที่คุณผู้ชมรอคอยตั้งแต่น้องมาเธอมีโชคไหมถูกรางวัลมา3งวดติดครับโอ้อ้าวอ้าวอ้าวนี่แค่เกริ่นให้ก่อนนะถูกรางวัลมา3งวดติดฮะปากกาฮะปากกาเปิดฝายังกดปุ่มยังกดยังถ้ากดแล้วตั้งใจฟังฮะนะฮะบ้านเธออยู่ที่หมู่6ครับตำบลหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเธออายุ57ปีนะฮะเธอบอกว่าล่าสุดไม่นานมานี้ก็เพิ่งถูกมาอีกแต่ว่าที่เธอมาโพสเนี่ยเพราะอยากจะบอกทุกคนว่าดูสิมันน่ารักดีนะมันแปลกดีนะถ้าคุณเจอแบบเนี้ยคุณก็เก็บน้องไว้เลี้ยงก็ได้เพราะว่าเธอปล่อยไปแล้วแต่น้องก็กลับมาค่ะนะฮะอยากกันนั้นเลยเอ้าไหนๆก็โพสคลิปเลยเนาะอ่ะเธอลองจุดธูปซะหน่อยฮะธูปก้านยาวๆเหรอเธอบอกเธอไม่จุดหรอกจุดสั้นๆพอเดี๋ยวควันมันเยอะนะฮะจุดสั้นๆควันมันแป๊บเดียวค่ะนะฮะอ้าวแล้วอันเล็กๆมันมีอะไรอ่ะมันมีเลขเลยครับเลขอะไรอ่ะเอางี้เลย อ้าวเชิญชมเลขฮะจากทูบของเธอผมไม่ได้พูดอะไรนะให้สายตาดูกันเอาเองนะฮะคนที่อยากได้เสื้อยืดของแซ่บทูเดย์ครับคุณตั้งใจชมข่าวนี้ฮะนี่ค่ะ คุณตั้งใจชมข่าวนี้ฮะ เสื้อยืดแซ่บทูเดย์เบรกสุดท้ายพี่กอล์ฟแล้วจริงท่านจิ้งจกตีเป็นเลขก็ต้องตีเป็นอะไรฮะจิ้งจกเหรอก็7เนี่ย7บางคนก็7 7 7 1อ๋อคุณถามผมทำไมเนี่ย แล้วผมก็เคลิ้มซะด้วยสิ พี่ก๊อฟรู้อ่ะ คุณเนี่ยนะพาผมเคลิ้มนะจิ้งจกคือ7ใช่ไหม7นำบนเลยเออ2 3ตามมาเออค่ะนะฮะอ่ะมีอะไรอีกไหมจบข่าวเขาเลื่อน Facebook ไปเจออะไรอีกก็ไม่รู้ไปเจอเลขอะไร1441อะไรก็ไม่รู้อันนั้นเลยมาแล้วมาแล้วเหรอแม่จำทุกเลขเลยบ้านเลขผ่านมาแล้วบ้านเลขที่มีเปล่าอ่ะพอแล้วแค่นี้ไม่มีแล้วหรอไม่มีจริงเปล่าเนี่ยหมู่6ไงหมู่หรือเปล่าหมู่6หมู่6หมู่นี่เอาทุกเลขจริงนะเราพี่ก๊อฟบอกไม่ครบไงกูเก็บไว้ซื้อเองคนเดียวเอ๊ะทาปากแดงแล้วดูแบบสีเหมือนจิ้งจกปากแดงแล้วร้อนเงินนะมิ้วนะสีเดียวกับจิ้งจกเออเอามาดูเรื่องนี้เรื่องพลเมืองดีค่ะคือเห็นคลิปแล้วตกใจเหมือนกันนะคือเขากำลังถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอกันแล้วด้านหลังมีคนตกน้ำแล้วน้ำพัดไปเลยอ่ะเป็นเราเราก็ตกใจแล้วเราตกใจจะทำยังไงดีเขาสติไวนะใช่คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะดูสิเรากำลังถ่ายรูปกันอยู่ดีๆเนาะหันไปด้านหลังหุยคนถูกน้ำซัดพัดไปนู่นชื่นชมอ่ะคือไปทันทีเลยนะพลเมืองดีคนนี้ค่ะคุณเอกสิทธิ์เพิ่มปีกนะคะลงไปช่วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น4สิงหาคมบ่ายๆนี่คือน้ำตกผาเอียงที่ชัยภูมิช่วงน้ำหลากน้ำแรงตั้งใจถ่ายรูปเล่นอ้าวหันไปอีกทีมีคนลอยอยู่ในน้ำเลยไปช่วยคือน้องจมไปแล้วด้วยนะแต่โชคดีเกาะหินเอาไว้ได้ครับถ้าไม่มีหินนี่คือจะแย่นะคะแล้วก็คว้าตัวน้องขึ้นมาคือคนที่ไปช่วยบอกว่าลงไปในน้ำยืนแค่ครึ่งขายังขาสั่นเลยอุ้ยเหรอเพราะว่าน้ำแรงมากจริงๆน้องก็ตกใจขวัญเสียสุดท้ายผู้ปกครองมารับตัวน้องไปอ๋อเหมือนอยู่แถวต้นน้ำตกตรงนี้เนาะใช่น้ำซัดไปเลยพี่กอบโอ้ยขอบคุณพลเมืองดีจริงๆนะคะนี่นะเล่นน้ำนะเวลาพาเด็กๆไปอ่ะต้องแบบต้องอยู่ในสายตาทุกวินาทีนะใช้คำนี้เนาะซัดทีโอ้ยแล้วน้องเป็นเด็กผู้หญิงแบบไม่มีแรงอ่ะแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวมากโอ้โหเนี่ยโอ้น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมครับผมพาไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับไปที่งานเม็ดพาร์คออนทัวร์สระบุรีฮะซึ่งโรงพยาบาลเม็ดพาร์คเขาจัดขึ้นครับเพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการรักษาโรคหัวใจปอดมะเร็ง
และโรคยากซับซ้อนนะครับรวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆอีกด้วยครับทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลออนทัวร์สระบุรีครับณบูดามัวสระบุรีครับโดยที่มีนายชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์คนำโดยนายแพทย์บรรลุสิริพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัท TPP Healthcare International จำกัดและนายแพทย์พงพัฒน์ประธานวานิชกรรมการผู้จัดการนะครับได้ยกทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจปอดมะเร็งและโรคยากซับซ้อนรวมถึงแนวทางการรักษาโรคให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับคุณผู้ชมคะภายในงานค่ะประกอบไปด้วยการเสวนาเรื่องโรคยากซับซ้อนและแนวทางการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับประเทศการมอบโล่รางวัลปูชนียาจารย์ทรงคุณค่าให้กับนายแพทย์บรรลุสิริพาณิชย์ในฐานะอดีตผู้อำนวยการท่านแรกของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่ใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะวิกฤตรวมไปถึงเรื่องราวประสบการณ์จริงของผู้ป่วยนะคะที่เคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมดพาร์คด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมเมดพาร์คออนทัวร์สระบุรีเป็นการออนทัวร์ครั้งแรกของกิจกรรมเมดพาร์คออนทัวร์ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำแนวทางการรักษาโรคหัวใจปอดมะเร็งและโรคยากซับซ้อนรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลเมดพาร์คจัดขึ้นด้วยความตระหนักดีว่าโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคปอดถือเป็นโรคยากซับซ้อนที่เป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากอันดับต้นๆเลยนะคะโดยจะจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆรอบกรุงเทพมหานครและในภาคอื่นๆของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ